ฟูจิครับเคยได้ยินไหมครับว่าตาสื่อสารได้มากกว่าคําพูดคุณเชื่อไหมครับและถ้าตาสื่อสารได้จริงคุณใช้สายตาในการสื่อสารอะไรได้บ้างครับมีการวิจัยครับให้ผู้หญิงคนนึงนะครับแล้วก็มีน้องที่เกิดมาใหม่อายุไม่ถึง1ขวบนะครับแล้วก็มีของเล่นอยู่2ชิ้นให้พี่สาวเนี่ยมองไปของเล่นชิ้นนี้แล้วก็ยิ้มกับของเล่นแล้วเด็กๆนะครับเขาจะเลือกของเล่นชิ้นนี้หรือเปล่า เพื่อนคิดว่าไงครับไปดูให้รลูกกันวันนี้ขออนุญาตพาน้องๆ้อง,องารกเข้ามาทดลองหน่อยได้ไหมครับการทดลองนี่คือผู้หญิงและนี่คือน้องทารกอายุไม่ถึง1ปีก็คือศูนย์ขวบอยู่จะมีของเล่นอยู่2ชิ้นเหมือนกันเลยเสร็จแล้วพี่ผู้หญิงจะส่งสายตาไปทางนี้หรือส่งสายตาไปทางนี้ดูว่าเด็กจะเลือกของเล่นที่พี่สาวส่งสายตาไปทางนั้นหรือเปล่าเช่นผู้หญิงคนนี้ ส่งเห็นตตาไปตรงนี้น้องจะเลือกสิ่งนี้หรือเปล่าน้องเอเลือกของเล่นชิ้นไหนหนึ่งสองาเลือกชิ้นนี้น้องบีเลือกชิ้นไหนดูซิดูซิดูซิตกังแล้วเลือกชิ้นด้านคนละฝั่งกันเลยทั้งท้งที่มีของเล่นสองฝั่งเหมือนกันการทดลองก็คือให้พี่สาวมองไปฝั่งนี้คอยดูว่าเด็กทารกจะเลือกของเล่นฝั่งนี้จริงหรือเปล่าปรากฏว่าน้องเออายุศูนย์ขวบสังเกตดูหน้าพี่สาวและดูสีหน้าและเมื่อสังเกตดูสีหน้าพี่สาวแล้วหยิบซ้ายดีไหมหยิบขวาดีไหม ปรากฏว่าน้องหยิบตุกตาในฝั่งที่พี่สาวส่งสายตาให้อย่างนี้เฮ้เลยโอ้โหภาษาตามันช่างทรงพลังขนาดนี้เชียวเหรอทั้งที่น้องพูดภาษาคนยังไม่ได้เพิ่งเกิดมาใหม่ยังมีการทดลองต่ออีกครับว่าให้พี่สาวส่งสายตาว่าเกียรติตุกตาตัวนี้ดูสิครับว่าน้องยังเลือกตุกตาตัวนี้หรือเลือกตุกตาตัวใหม่ครับไปดูกันคราวนี้ส่งสายตาให้ไปดูทางนี้ว่าฉันเกียรตุกตาฝั่งนี้นะตุกตาฝั่งนี้หรือตุกตาฝั่งนี้ตกลงเธอ ส่งสายตาฝั่งนี้ครับน้องจะเลือกอันไหนครับ1 2 3สองซ้ปล่อยดูต distorted 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 ึ๊ดเด็ดดดดดน้องเลือกอันนี้ครับฝั่งนี้คือฝั่งที่พี่สาวเกลียดฝั่งนี้คือฝั่งที่พี่สาวไม่เกลียดตกลงน้องเลือกสิ่งที่พี่สาวไม่เกลียดครับใช่ครับมนุษย์เราสามารถสื่อสารโดยการใช้สายตามากกว่าการพูดในบางครั้งทั้งนั้นที่บางทีเราไม่สามารถเข้าใจถึงภาษาของเพื่อนบ้านเราคนต่างประเทศคุยกันไม่รู้เรื่องแต่เราใช้สายตาในการสื่อสารได้รวมถึงการส่งความรักการซื้อของการสร้างความผูกพันอะไรต่างๆถ้าม ีโอกาสผมจะมาเล่าเรื่องที่ลึกซึ้งมากกว่านี้เพื่อนๆกดเซฟกดแชร์เอาไว้นะครับถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ทีครับติดตามนะครับ